วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องกฎหมายและทีมงาน MGR Motoring วันนี้เราอยู่ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์งานนี้มีอะไรน่าสนใจมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันได้ครับบ๊ายบายมานำพาทุกท่านชม Honda Jazz ใหม่แต่ทำไมชื่อ Fit ใช่ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น Honda Jazz จะทำตลาดในชื่อ Fit นะครับซึ่งคราวนี้คือการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับในเจเนเรชันที่4ของ Honda Jazz ที่จะทำตลาดในเมืองไทยซึ่งตัวนี้จะไปทำตลาดที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับ Crossstar Lux แล้วก็ Nes และรุ่นเริ่มต้นคือเบสิกนั่นเองนะครับเป็นทรงใหม่คือหน้าเต็มแบบนี้นะฮะนี่คือสำหรับตัวนี้คือชื่อรุ่นว่ารุ่นย่อยนะชื่อโฮมนะครับซึ่งขอเล่าอย่างนี้คือตัวท็อปสุดนะครับโดยรุ่นย่อยทั้งหมดที่มีที่เปิดตัวในคราวนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นย่อยนะครับในแก่โฮมที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็คอสตาร์แล้วก็ลักซ์แล้วก็เนสและเบสิกนะครับนี่ฮะในแง่ของมิติตัวถังเท่าที่เราดูจากภายนอกนั้นถือว่าใหญ่ขึ้นนะครับทั้งแทบจะทุกสัดส่วนนะครับแล้วก็ภายในครับมาใหม่หมดจริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูภายในนะครับภายในนี่ถือว่าดีไซน์ใหม่ดีไซน์พวงมาลัยตอนนี้เหลือมีก้านแค่2ก้านตรงนี้จากเดิมที่เคยเป็น3ก้านนะครับนี่ถือเป็นหนึ่งในความแปลกใหม่ของตัว Honda Jazz ใหม่นะครับขณะที่หน้าจอตัวนี้เป็นจอประมาณ8นิ้วนะครับเท่าที่ดูตรงนี้นะขณะที่แอร์เป็นระบบออโต้แล้วนะครับส่วนสเปคของเครื่องยนต์และเกียร์ยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้เพราะว่าตอนนี้คือรุ่นที่เปิดตัวครั้งแรกสุดในโลกนะครับสำหรับเจเนอเรชันที่4แต่เท่าที่เราดูตรงนี้ข้อมูลที่ทราบเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดทุกคันที่มาในวันนี้ในการเปิดตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับก็นั่งแล้วสบายดีแต่ว่าพวงมาลัยอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับทัศนวิสัยดีครับดูลักษณะแล้วอ้วนป้อมแล้วก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมาดั้งทางด้านหลังกันดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโชว์การพับเบาะด้วยเบาะพับได้แบบ40 60นะครับก็คือนี่นะฮะข้างหลังก็พื้นที่กว้างขวางไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่เท่าที่ดูรู้สึกได้เลยว่าน่าจะกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับว้าวนี่ทีเด็ดมีที่เสียบ2จุดแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปชมครบๆทุกรุ่นทั้ง5รุ่นนะครับเกือบลืมด้านท้ายครับนี่นะครับด้านท้ายของตัว Honda Fit นะครับดูแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับในลักษณะว่าไม่ได้ตัวรถนะว่าไม่ได้แล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวนี้จะมีคําว่า EHEV มาด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นรถแบบไฮบริดนะครับของทาง Honda อ่ะเดี๋ยวให้มาดูหน้าเขาจะมีทั้งหมด2หน้านะครับเท่าที่เราเห็นในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหน้าแบบนี้นะฮะคล้ายๆของเดิมนะครับที่จะมีการ3ชั้นแบบนี้กับหน้าเต็มนี่นะครับกับหน้าเต็มแบบนี้นะครับนี่คือหน้าเต็มทรงนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางนะครับลักซ์ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Luxury นั่นเองนะครับต่อสุดท้ายค
ั้งรุ่นรองตัวนี้คือรุ่นเนสซึ่งจะมีหลังคา2สีนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะสำหรับตัวนี้คอสตานะครับคอสตาราคา2สีเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบ่ง2สีได้โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นสำหรับเจ้าตัว Honda Jazz ใหม่ที่จะเปิดตัวในเมืองไทยรอติดตามชมได้เลยและนี่คือ Honda E นะครับรถไฟฟ้า 100% ซึ่งมาอยู่ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับระยะทางวิ่งของ Honda E นั้นอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรนะครับราคาจำหน่ายในยุโรปนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านบาทแต่ว่าในญี่ปุ่นนั้นยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ Honda Fit โฉมใหม่นะครับครั้งแรกเหมือนกันในประเทศญี่ปุ่นส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนั้นคงต้องรออินโดนีเซียและทาง Honda Automobile ประเทศไทยนะครับในการตัดสินใจว่าจะยังทำตลาดเจ้าตัว Honda Fit นี้ในเมืองไทยอีกหรือไม่นะครับนะฮะทั้งภายนอกและภายในนะครับซึ่ง Fit ตัวที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับนะฮะก็ยังมากับประตูไฟฟ้าสไลด์2ด้านเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับภายในดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ดูเล็กๆน่ารักดีครับและนี่คืออีกหนึ่งรถที่น่าสนใจนะครับ Nvanรถในตระกูล N1 ของ Honda นะครับนะครับเล็กๆทรงกล่องน่ารักดีครับเป็นรถในตระกูล K Car นะครับถือว่าสามารถเอามาทำเป็นฟู้ดทรัคได้นะครับแต่มันไม่ใช่ทรัคสิมันต้องเป็นฟู้ดแวนนะครับอย่างคันนี้นี่คือมีกาชาปองนะครับมาให้เล่นกันนะครับในงานนี้ Toyota จะไม่เน้นในเรื่องของการโชว์รถมากนักแต่จะเน้นในเรื่องของความสุขและความสนุกในการมีส่วนร่วมกันนะครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ตัวรถและนี่คือหนึ่งในรถที่ถือว่าเป็นต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Toyota ที่เข้ามาอยู่ในส่วนของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับและเขากำลังเช็คสุขภาพครับเป็นของเล่นฮะเพราะว่าในงานนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการเล่นนะครับนี่นะครับและนี่คือแต่ว่าสีที่ดีกับผมคือสีชมพูนะครับตัวใหญ่มีความสุขครับหน้าตาผมบอกว่ามีความสุขโอเคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่มีความเศร้าปนอยู่บ้างเล็กน้อยไม่น้อยเหมือนกันก็พอสมควรแต่ว่าแฮปปี้จะเยอะกว่าครับไม่ค่อยเออโอเคตามสัดส่วนเป็นแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับการมาลองเล่นฟังก์ชันเล็กๆอย่างหนึ่งของบูธโตโยต้าครับตามกันต่อว่ามีอะไรอีกเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งของโตโยต้าที่มาด้วยในแง่ของการทำอะไรขนส่งของการเดินทางการส่งสามารถเคลื่อนที่ได้ครับคงจะนำไปสู่รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติในอนาคตครับ
ออโตโนมัตินะครับขับขี่ไปมาอีกหนึ่งรถต้นแบบของ Toyota นะครับนี่นะครับอันนี้มีชื่อว่า Concept EV I2P นะครับนี่ครับ ประตูเป็นลักษณะของประตูแบบ Suicide Door นะครับภายในเป็น3ที่นั่งครับ Concept I2P นะครับส่วนพวงมาลัยเป็นเหมือนชุดขับเครื่องบินนะครับนี่ฮะขณะที่หน้าจอนั้นจอเป็นเหมือนจอของ iPad นะครับแป้นคันเร่งก็อยู่อย่างนี้ฮะเป็นรถต้นแบบแห่งอนาคตคันหนึ่งครับด้านท้ายของ I2P นะครับคือรถต้นแบบ APM ของ Toyota นะครับเนี่ยคอนเซ็ปต์ของ APM ครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับผมยกให้คันนี้ครับไดฮัตสุตันโตนะครับหรือตันโตนะครับสังเกตไหมว่ามีอะไรหายไปใช่ครับเสาไม่มีนะครับไม่มีเสากลางนะครับมีเสาเดียวนะครับรถคันนี้ก็ยังไงว่าทำให้คนที่ใช้วีลแชร์หรือต้องขนของเยอะๆนั้นสะดวกมากครับแต่ไดฮัตสุนั้นไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นรถเล็กอเนกประสงค์ยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับไดฮัตสุนั้นอยู่ในเครือของ Toyota นะครับซึ่ง Toyota ประกาศแล้วว่าจะไม่ทำตลาดไดฮัตสุในประเทศไทยนะครับยังไงว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทำนะครับในรถเล็กๆน่ารักครับตันโต้สวยงามนี่ชื่อว่าวากูวากูนะครับเป็นรถต้นแบบอีกหนึ่งคันของไดฮัตสุแมวๆลุยๆดีครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานมาจากมาด้า3แต่ว่าดูแล้วใหญ่กว่านะครับมีพื้นที่มากกว่านะครับ